หญ้าในสนามมันวุ่นวายนักใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนหญ้าจริงทั้งหมดให้กลายเป็นหญ้าเทียมแบบนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับเพื่อนๆเบื่อไหมครับกับสนามหญ้ารกๆที่ต้องคอยตัดหญ้าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเห็บหมัดแมลงนะครับเต็มพื้นไม่หมดเลยวันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสนามหญ้าหน้าบ้านของผมให้เป็นสนามหญ้าที่ดูแลง่ายที่สุดนั่นก็คือสนามหญ้าเทียมนั่นเองครับเนี่ยพอปูหญ้าเทียมนะครับก็เหมือนได้บ้านใหม่เลยนะคือมันสะอาดแล้วมันก็ดูดีขึ้นเยอะมากๆครับต้องบอกก่อนนะว่าบางคนอาจจะชอบหญ้าจริงนะครับซึ่งหญ้าจริงเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาดูแลนะต้องรดน้ำนะครับแล้วก็ต้องคอยระวังวัชพืชต่างๆนะซึ่งตอนนี้ผมจะบอกว่าผมเบื่อมากๆเลยนะครับเพราะว่าสนามหญ้าที่ผมได้มาเนี่ยคือต้องบอกว่าคือบ้านผมเนี่ยซื้อมาเป็นมือสองครับแล้วสนามหญ้านี่ก็มันไม่ได้ถูกดูแลมาตลอดเนาะผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าผมแบบทำหญ้าใหม่หมดเลยนะครับปูหญ้าใหม่หมดเลยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะแน่นอนครับเราก็ต้องถมทรายนะครับใส่ปุ๋ยนะครับปลูกหญ้านะครับเอาหญ้าแผ่นมาวางหรือใครจะปลูกเมล็ดก็ได้นะแล้วต้องคอยหมั่นรดน้ำดูแลมันนะครับซึ่งผมมานั่งคิดดูแล้วนะสรุปว่าหญ้าเทียมเนี่ยน่าจะประหยัดกว่าแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าในชีวิตจริงครับแต่อยากให้เพื่อนๆดูสนามหญ้าก่อนครับเพราะว่าที่เห็นมันเป็นสนามหญ้าเขียวๆแบบนี้จริงๆเนี่ยบางที่มันไม่ใช่หญ้านะเนี่ยครับตรงนี้หญ้านะขยับมาครับนี่อะไรก็ไม่รู้วัชพืชนะครับแล้วก็วัชพืชวัชพืชสลับไปสลับมาหญ้านวลน้อยหญ้ามาเลสลับกันมั่วเละเทะไปหมดเลยที่สำคัญช่วงนี้หน้าฝนนะครับดินมันเริ่มยุบครับจะสังเกตว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มเลยครับและนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะทำพร้อมกับสนามหญ้าเลยนะครับนั่นก็คือตัวบล็อกปูนนั่นเองนะครับบล็อกปูนนี้เป็นบล็อกที่ไม่ได้สำเร็จรูปนะเป็นบล็อกที่ผมหล่อขึ้นมาจากแบบนะครับแล้วก็ปัญหาของมันคือผมทิ้งร่องค่อนข้างใหญ่ครับทรายมันก็ไหลออกหมดเนาะดังนั้นวันนี้เราก็จะมาเอาทรายเนี่ยครับที่สั่งมาพร้อมกันกลบไปตรงนี้เหมือนกันเลยจริงๆแล้วผมอยากให้หญ้ามันขึ้นนะครับแต่ว่าลองเลี้ยงหญ้าดูประมาณปีนึงแล้วตำแหน่งตรงนี้หญ้าไม่ขึ้นเลยดังนั้นก็วันนี้เราทำการอุดร่องนะครับแล้วก็ทำการประสานทรายไม่ให้ทรายไหลอีกครับตอนนี้นะครับผมก็สั่งทรายมานะครับทั้งหมดประมาณ3คิวครับพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับก็ให้รถเขาดั้มลงมาเลยฮะเราสามารถบอกคนที่เอามาส่งทรายได้นะว่าเวลาดั้มเนี่ยให้ดั้มแบบขยับไปทีละนิดแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เราไม่ต้องมานั่งเกลี่ยทรายหลายๆจุดครับโอเคครับตอนนี้ทรายของผมก็มาแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ย3คิวนะครับคือจะบอกเพื่อนๆว่าเวลาทรายมาใหม่ๆนะครับให้รีบทำครับอย่าปล่อยให้ทรายทิ้งไว้นานหรือโดนฝนนะครับเพราะว่ามันจะแข็งครับตอนที่มันมาใหม่เนี่ยมันร่วนๆ นะครับมันก็ทำให้เราเบามือทำงานง่ายครับส่วนพื้นที่ที่เป็นบล็อกปูนนะครับผมก็จะลากทรายนะครับมากลบไว้ด้วยเลยนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็จะเกลี่ยมาให้มันเสมอตัวพื้นแบบนี้นะครับแล้วคนที่ถามนะครับว่าทำบล็อกปูพื้นแบบนี้รถเหยียบไหวไหมทนไหมยุดไหมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับคือผมใช้งานมาสักประมาณน่าจะครึ่งปีได้แล้วนะครับมันก็ยังไม่ยุบนะครับใช้งานได้แล้วก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับรถ6ล้อมีทราย3คิวนะครับประมาณน้ำหนักหลายตันเลยนะขึ้นมาเหยียบนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนอุปกรณ์ที่เราจะใช้เกี่ยทรายนะครับผมแนะนำเพื่อนๆใช้จอบแบบนี้ครับเป็นจอบหน้ากว้างนะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนะแต่ถ้าใครหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะจ๊ะตอนนี้นะครับหลังจากเราเททรายกลบจนทั่วแล้วนะครับผมจะทำการกวาดนะครับให้ทรายลงมาในร่องแล้วก็ทำการเปิดหน้าทรายนะครับโดยการกวาดนะครับเราก็กวาดแค่ให้ผิวหน้าของมันเปิดออกแบบนี้นะครับนี่ครับให้ผิวหน้าของอีกเปิดออกแบบนี้เฉยนะครับจะเห็นว่าทรายเนี่ยมันก็จะลงไปในร่องแล้วนะคือหลายคนนะครับใช้น้ำฉีดอัดลงไปเลยนะครับมันก็ทำให้ทรายดิ้นออกจากร่องอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆดูนะครับไม่ต้องกวาดจนแบบสะอาดลงไปถึงร่องลึกๆนะครับเราต้องการเก็บทรายไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกวาดออกไปแค่นี้นะครับแค่เปิดหน้ามันนิดเดียวแบบนี้นะฮะคือจริงๆครับพอเราปัดหน้าพื้นเสร็จนะครับพื้นมันก็จะกลับมาแน่นเหมือนเดิมนะครับไม่มีหลุมให้คอกแคกแล้วนะแต่ว่าวันนี้ครับเราจะทำการประสานนะครับเพื่อไม่ให้ทรายหลุดออกมาอีกนะครับอายุการใช้งานจะได้ยาวนานมากขึ้นนะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากใช้น้ำยาประสานปูนนะก็แบบนี้นะครับแล้วก็ลดน้ำข้างบนนะครับมันก็จะกลับมาแน่นนะครับซึ่งก็จะใช้งานได้อีกสักครึ่งปีถึง1ปีนะก็แล้วอยู่ที่แล้วแต่การใช้งานของเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทน้ำยาประสานปูนกันนะซึ่งน้ำยาประสานปูนที่ผมใช้นะครับคือตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับ
ของสิงห์มอต้านะครับสกิมฟอร์นะที่เคยใช้นะครับตัวนี้เป็น SSB1 นะเป็นน้ำยาประสานปูนซึ่งเราก็จะผสมน้ำนะครับอัตราส่วน1ต่อ1ครับเทจากเนินบนลงไปแบบนี้นะครับนี่ฮะกวาดไปทั่วเลยนะกระจายไปครับจะเปลืองหน่อยนะแต่ว่าเพื่อการป้องกันที่ดีครับบางคนจะสงสัยนะว่ามาใช้น้ำยาประสานปูนทำไมนะครับอ้าวใช้น้ำปูนไม่ได้เหรอน้ำปูนก็น่าจะแบบเกาะเป็นก้อนได้นะจะบอกว่าปูนนะครับปูนซีเมนต์นะครับถ้าเราเอามาผสมผิดอัตราส่วนนะเช่นเอาปูนมาละลายน้ำนะครับหรือเอาปูนผสมผิดอัตราส่วนนะใส่น้ำเยอะเกินไปใส่ทรายเยอะเกินไปแบบนี้มันก็จะไม่เกาะนะครับเพราะนั้นถ้าเราน้ำปูนนะเอาน้ำมาละลายปูนแล้วเทลงไปในทรายนะคือมันไม่ได้ถูกคลุกนะเพราะนั้นนะปูนมันก็จะไม่เกาะนะจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มอยู่ข้างบนนะครับพอนิ้วจิ้มปุ๊บมันก็จะทะลุลงมาข้างล่างนะครับคือที่พูดได้เนี่ยเพราะว่าเคยทำดูแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีสุดนะก็คือทำแบบนี้ครับหรือถ้าใครอยากจะใช้น้ำปูนนะครับต้องเอาน้ำปูนผสมทรายนะครับอาจจะเป็นอัตราส่วนที่ทำให้ปูนมันแข็งตัวได้นะอันนี้ก็ลองไปทดลองกันเองแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับร่องปูนของผมก็ได้น้ำยาประสานปูนไปทั่วแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทดลองกันนะครับว่าน้ำยาประสานปูนที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะประสานได้จริงหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะทำพื้นที่หน้าเทอร์โมลินตรงนี้เฉยๆนะแต่ว่าคิดไปคิดมาอาจจะทำเข้าไปข้างในถึงสุดเลยนะครับถ้าพื้นที่ครึ่งเดียวเนี่ยก็ประมาณ50ตารางเมตรครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปถึงข้างในเนี่ยน่าจะเกือบ100ตารางเมตรครับตอนนี้นะครับผมก็ใช้ทรายกลบหน้าบล็อกปูพื้นของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาปรับหน้าทรายนะครับให้เรียบกันครับมีเมียเชิญเมียนะครับมีลูกชวนลูกนะครับมีคนข้างบ้านก็ชวนคนข้างบ้านมาทำนะพอพื้นที่มันเยอะครับตอนนี้ผมก็ปรับพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่เรียบตามที่ผมพอใจแล้วนะสรุปนะครับสนามบ้านผมทั้งหมดตรงนี้นะครับจะปูหญ้าเทียมหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาทรายมาเพิ่มนะครับอีก2คิวครับนี่นะครับบ้านผมนะครับพื้นที่ประมาณ100ตารางเมตรนะครับก็ใช้ทรายประมาณ5คิวนะครับสำหรับการปูท็อปทั้งหมดนี้นะครับนะครับเกลี่ยอย่างเงี้ยนะให้ตรงไหนที่มันเป็นหลุมนะครับก็ดันทรายเข้าไปนะครับตรงไหนที่มันสูงเกินไปเราก็ลากนะทำไมไม่ใช่จอบนะเพราะจอบอะเวลามันผ่านไปทีนึงครับมันก็จะลากทรายกลับไปกลับมานะครับเป็นหลุมก็ลึกกว่าเดิมเนี่ยพอเอาคลาดปรับมันก็จะได้ประมาณนี้นะแต่ตรงไหนที่มันแบบดูเป็นหลุมนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเกลี่ยกบหลุมให้หมดนะเราก็จะเอาไม้กลาดทางมะพร้าวเนี่ยครับโบกไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะให้พื้นมันเสมอกันนะครับเพื่อเราจะดูสโลปนะว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเปล่าหลังจากเราจัดการทรายนะครับปรับสโลปให้ทั่วสนามเสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถลดน้ำนะครับแล้วก็ตบทรายให้เรียบได้เลยนะครับแต่ผมพยายามรอครับเพราะว่าเขาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกครับนี่ผมรอมา 4-5 วันแล้วนะหลังจากที่ผมรอมาเกือบ2อาทิตย์สิ่งที่ผมต้องการมันก็มาแล้วครับฝนตกแล้วแล้วในที่สุดนะครับพื้นที่ผมทำการกลบไว้ด้วยทรายนะครับเขาก็จะอิ่มน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราจะปรับพื้นให้แน่นแล้วก็ง่ายมากขึ้นครับและข้อดีที่เรารอฝนตกเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยครับว่าพื้นที่ตรงไหนนะครับที่อนาคตเนี่ยมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อครับซึ่งถ้ามันเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนอย่างตรงนี้นะครับเราจะได้เอาทรายมากลบไว้ก่อนนะครับอนาคตเนี่ยพอเราปูหญ้าเทียมไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นหลุมบ่อครับก็คุ้มค่านะครับที่รอฝนตกครับเพราะว่าตอนนี้ครับพื้นก็แน่นขึ้นมากครับแล้วก็ไม่ต้องมาคอยอัดทรายแล้วนะครับต่อมานะครับตอนนี้เราก็จะเอาผ้าพลาสติกแบบนี้นะครับมาปูทับด้านหน้าได้เลยครับผ้าพลาสติกแบบนี้ที่ผมซื้อมานะครับ50ตารางเมตรนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทครับเราก็เอามาขี้ปูแบบนี้ได้เลยนะก่อนหน้านี้ผมได้สอนวิธีปูหญ้าเทียมนะครับบนพื้นดินในที่เล็กๆไปนะครับจะเห็นว่าผมอ่ะไม่ได้ปูผ้าพลาสติกนะเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยพื้นที่เล็กนะครับเราไม่มีรอยต่อของตัวหญ้าเทียมนะครับแต่ปูครั้งนี้ครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใหญ่ครับเราต้องทำการต่อหญ้าเทียมตรงกลางด้วยนะครับเราจะต้องมีกาวสำหรับต่อหญ้าเทียมโดยเฉพาะนะแล้วก็อีกอย่างนะครับเวลาเราปูผ้าพลาสติกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้วัชพืชหรือสิ่งต่างๆนะที่มันพยายามจะดันขึ้นมาจากด้านล่างเนี่ยมันก็จะช่วยถูกปิดไว้ใช่มั้ยไม่ถูกดันขึ้นมารวมถึงแมลงด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่ฝนตกมานะครับน้ำก็จะสโลปไปทางเดียวกันนะซึ่งการปูแบบนี้นะเราต้องไล่สโลปให้ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดน้ำขังได้เหมือนกันนะอ่ะทีเนี้ยนะครับเวลาเราปูผ้าพลาสติกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาลวดนะครับนะตัดประมาณนี้นะครับ1ชิ้นนะแล้วก็เอามาทำการล็อกกับผ้าพลาสติกไม่ให้มันเปิดขึ้นครับนี่เนาะตามขอบตามมุมต่างๆนะครับเราก็ทิ่มลงไปเลยครับแล้วก็ล็อกลงไปฮะแบบนี้ครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการปูผ
ผ้าพลาสติกนะครับหรือว่ากราวชีทไปเต็มพื้นที่ที่ผมต้องการจะปูหญ้าเทียมเสร็จแล้วนะครับอ่ะซึ่งวัสดุครับสำหรับการปูพื้นนะครับหรือว่ากราวชีทตัวนี้นะจริงๆมันมีหลายวัสดุนะครับแล้วก็ราคาเวลาผู้รับเหมาเขามาติดตั้งเนี่ยเขาก็จะดูว่าวัสดุถ้าเกิดคุณภาพมันสูงขึ้นนะครับราคาก็แพงขึ้นนะแต่วันนี้ผมเลือกวัสดุที่ราคาประหยัดที่สุดที่เราสามารถจะเอามาใช้ทำหญ้าเทียมแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงวัสดุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูให้เหมาะสมกับบ้านตัวเองแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือหญ้าเทียมขนาด1ม้วนเต็มนะครับผมสั่งมาจากร้านปูหญ้าเทียมนะครับซึ่งเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถสั่งได้ใน Shopee นะครับหรือว่า Lazada ก็ได้นะครับหรือว่าในเพจเขาก็ได้นะทีเนี้ยจะบอกว่าเวลามาครับคือม้วนเนี้ยมันกว้าง2เมตรนะครับแล้วก็ยาว25เมตรครับคือน้ำหนักมันหนักมากครับคือขนาดผมอ่ะเนี่ยครับยกยังแทบไม่ขึ้นเลยนะต้องแข็งแรงมากๆเลยเพราะนั้นเวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับเวลาเราเริ่มต้นทำงานเนี่ยให้เราดูลูกศรนะครับว่าลูกศรเนี่ยเขาบอกว่าให้เรากลิ้งไปทางนี้ใช่ไหมหมายความว่าเวลาเราแกะออกมาแล้วครับเราจะได้กลิ้งไปทางเดียวเลยนะเพราะว่าถ้าผิดทางเนี่ยยกลำบากอีกนะครับอ่ะเรามาแกะดูกันเลยนะครับพอเราแกะมาตามลูกศรนะครับเราจะกลิ้งไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยครับมันก็จะเปิดกลิ้งไปทางนี้เลยนะทีเนี้ยเราก็มาจัดเซนเตอร์นะครับให้ตรงกับลายที่เราต้องการจะกลิ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเล็งให้ดีฮะตรงอย่างตรงนี้เดี๋ยวกิ้งเบี้ยวฮะเล็งให้ดีนะไปพอเราปูหญ้ามาสุดนะครับเราก็จะตัดนะครับเวลาตัดเนี่ยคือแล้วแต่นะแต่ว่าผมเลือกตัดจากฝั่งด้านหลังนะครับเพราะว่ามันตัดง่ายกว่าครับอีกเทคนิคนึงนะครับเวลาปูหญ้าเนี่ยคนปูหญ้าเขาไม่บอกเรานะครับว่าเราต้องปูไปทางเดียวกันครับหญ้าม้วนเดียวเนี่ยจะต้องกลิ้งไปทางเดียวนะถ้าเรากลิ้งไปทางด้านหน้านะครับเราต้องกลิ้ง2ม้วนไปด้านหน้านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวิ่งกลิ้งม้วนนึงไปฝั่งนี้นะครับม้วนนึงกลับมาสภาพหญ้าจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าพอเรากลิ้งคนละด้านเนี่ยหญ้าจะสีแตกต่างกันครับเหตุผลที่หมุนคนละด้านแล้วหญ้าสีแตกต่างกันนะครับก็คือเวลาเขาพับมาเนี่ยหญ้ามันจะล้มมาทางเดียวครับเวลาสะท้อนกับแดดเนี่ยสีก็เลยเปลี่ยนครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสใช้ไปนานๆนะครับเดี๋ยวหญ้าสีก็เหมือนกันเหมือนเดิมฮะตอนนี้นะครับก็ปูสนามเสร็จไปครึ่งนึงครับครึ่งนึงแล้วนะครับสิ่งที่ยากที่สุดคือเดี๋ยวผมต้องย้ายทับลินอันใหญ่เนี่ยกลับเข้าไปครับเพราะนั้นต้องฟาร์มฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนนะหลังจากที่เราปูเสร็จแล้วครับมันก็จะเหลือขอบรอยต่อแบบนี้นะจริงๆถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยไม่ใช่สนามเด็กเล่นไม่ได้ใช้บ่อยนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับคือที่บ้านผมครับปูไว้นะครับเป็นพื้นปูนนะครับแต่ก่อนนะก็ปูต่อไว้อย่างเงี้ยครับคนละสีด้วยนะพอซื้อมาคนละรอบครับก็อยู่อย่างเงี้ยครับไม่เคยหลุดแยกจากกันนะครับยกเว้นแบบวันลมแรงมากๆก็มีเปิดขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่เคยหลุดกระเด็นไปไหนฮะส่วนถ้าใครอยากเนี๊ยบๆนะครับไม่อยากให้รอยต่อเปิดหรือเป็นพื้นที่สนามเด็กเล่นนะเราก็จะใช้กาวนะครับซึ่งกาวตัวนี้ผมก็สั่งมาจากร้านย่าเทียมเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นกาว SR303 นะแต่ผมคิดว่าก็เป็นกาวยางแหละแต่เดี๋ยวลองแกะดูกันครับอ๋อผมก็สงสัยมานานแล้วครับว่าทำไมเขาต้องปูแผ่นพลาสติกข้างใต้ย่าเทียมนะเพราะว่าจากที่ผมเคยปูแล้วผมไม่ลองแผ่นพลาสติกไว้ข้างล่างครับปัญหาคือเวลามันมีมดนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยมดเนี่ยมันขนทรายขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็บนย่าเทียมของเราอ่ะก็จะมีทรายขึ้นมาเต็มไปหมดเลยฮะส่วนถ้าเกิดสมมติเราทำแบบนี้แล้วนะเท่าที่ผมทิ้งไว้ดูนะครับก็ยังไม่มีมดนะครับ1สัปดาห์ครับเรียบร้อยดีครับแล้วก็มีใบไม้ตกแบบนี้นะเราก็สามารถทำความสะอาดได้นะครับกวาดง่ายกว่าสนามหญ้าจริงเยอะมากๆครับเนี่ยครับอย่างพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผมปูนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปูพลาสติกไว้ข้างล่างครับจะสังเกตว่าเนี่ยมีมดนะครับขุดทรายขึ้นมาทำรังข้างบนเต็มไปหมดเลยครับตามขอบอ่ะเทกาวดูครับโอ้ก็คล้ายๆกับกาวยางนี่แหละครับกาวที่เราใช้ปูพวกพรมทั่วไปนะน่าจะใช้ได้เหมือนกันครับเพราะคล้ายกันมากครับอ่ะซึ่งเวลาทานะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทาทั้งแผ่นนะครับเราก็ทาเฉพาะส่วนที่มันเป็นรอยต่อก็พอนะครับผมจะทาแบบตรงส่วนรอยต่อเท่านั้นนะนี่ครับแล้วก็ให้ทาเว้นที่มาสักประมาณ1นิ้วครับแต่ถ้าใครอยากจะให้แบบดีๆเหนียวๆแน่นๆหน่อยนะผมก็แนะนำนะสำหรับกาวยางนะครับให้ทา2ฝั่งครับเนี่ยทาฝั่งนี้ด้วยนะครับไม่ต้องทาแบบเยอะนะทาแบบผ่านๆก็พอเนาะไม่ต้องทุ่มด้วยนะครับแบบนี้นะถึงจะติดแน่นกว่าครับคือเวลาทากาวยางครับให้เรารอแป๊บนึงนะให้มันเหนียวๆครับเกือบแห้งนะครับแต่ยังไม่แห้งนะฮะแล้วเราก็แปะลงไปได้เลยครับนี่ครับแปะไปแบบนี้ปึ๊บนะครับนี่แล้วก็ให้รอยประกบของเราครับมัน
จะให้ทับกันหรือจะให้ชนกันอันนี้แล้วแต่เลยฮะนะเราก็จัดของเราเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อที่ผมต่อแบบพอดีนะครับถ้าสังเกตนะครับตรงนี้คือตรงที่ผมกำลังทากาวอยู่ครับยังไม่ได้ต่อนะเห็นไหมว่าถ้าเราต่อแบบพอดีครับมันก็จะไม่ค่อยเห็นรอยนะเพราะว่าเดี๋ยวขนหญ้าเนี่ยมันก็จะขึ้นมาบังเกือบหมดนะฮะให้ดูนะครับตรงนี้คือต่อแล้วนะตรงนี้คือตรงที่กำลังทากาวอยู่นะครับเดี๋ยวพวกตามขอบต่างๆนะครับผมก็จะเอาอิฐนะครับมาวางแบบนี้ฮะหรือใครจะเอาแบบอื่นนะครับมาล้อมไว้ก็ได้นะครับก็จะดูสะอาดเรียบร้อยมากขึ้นครับตรงนี้คือส่วนที่ผมเทน้ำยาประสานปูนลงไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าทรายครับมันก็จะเริ่มแข็งตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาแคะนะครับแคะเลยอ่ะแคะเลยเห็นไหมเห็นไหมแคะเลยมันก็หลุดเหมือนเดิมนะครับหลุดอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบใช้น้ำยาเยอะกว่านี้ให้มันซึมลงไปลึกกว่านี้หรือเปล่านะมันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าเราลาดๆไปบนผิวเฉยๆนะครับมันก็จะพอได้นะครับเนี่ยฮะอย่างตรงนี้นะครับผมไม่ได้ยะลาดน้ำยาประสานนะครับจะสังเกตว่าพอนิ้วขุดนะครับทรายมันก็จะหลุดมาเลยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาน้ำยาเคลือบปูนะครับค่อยๆไล่ทาไปครับซึ่งพอทานะผมไม่ได้ขัดออกนะผมก็จะทาทับไปเลยนะพอทาทับเนี่ยผิวมันก็จะมันๆขึ้นนะครับทำให้เราทำความสะอาดง่ายนะอาจเทียบกับตรงส่วนที่ไม่ได้ทานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแห้งๆด้านๆ นะครับเดี๋ยวผมต้องไล่ทาไปให้หมดเลยฮะทุกคนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยากจะให้เพื่อนๆดูครับเนี่ยครับพอปูหญ้าเทียมเสร็จเนี่ยบ้านมันสะอาดเรียบร้อยมากๆครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสนามหญ้าเทียมนะครับที่เราสามารถปูเองได้ง่ายๆแบบนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้ทำคนเดียวนะเพราะลูกๆกับภรรยาเนี่ยเขาก็มาช่วยครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆถามว่าทำคนเดียวได้ไหมทำคนเดียวก็ทำได้ครับแต่ก็จะเหนื่อยนิดนึงหญ้าเทียมตัวนี้ที่ผมใช้นะครับเป็นของโรงงานปูหญ้าเทียมนะครับซึ่งราคาตารางเมตรละ109 บาทครับทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เงินประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างใหญ่ครับก็ใช้เงินเยอะนิดนึงนะทีนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะปูหญ้าเทียมเหมือนกันนะครับเราลองจำกัดพื้นที่ดูนะครับว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องปูเต็มสนามขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วนะการปูหญ้าเทียมก็มีข้อดีคือเราไม่ต้องดูแลเยอะเหมือนหญ้าจริงครับก่อนหน้านี้หญ้าจริงนะครับมีปัญหาทั้งเรื่องดินเรื่องแมลงนะครับเรื่องต้องตัดหญ้านะครับก็เสียเวลาเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยปรับมาเป็นหญ้าเทียมนะแล้วก็เด็กๆนะครับแล้วก็น้องหมาเนี่ยสามารถใช้งานได้ครับก็เอาเป็นว่าใครอยากได้นะครับหญ้าเทียมแบบนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยครับรวมถึง LINE Official ด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายช่วงนี้อยู่กับหน้าบ้านครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะทำอะไรในส่วนนี้อีกมีเยอะเลย